ข่าวดูกันุกคน ล่าสุดเสียอารมไทยรถแห่นะครับออกมาขอบคุณ FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้แบบนี้ครับหลังจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับทุกคน FC แฟนคลับของน้องอุงอิงเนี่ยเข้าไปถล่มช่องเสียอาม์ม JO1 นะครับเรียกได้ว่าทำเอา2 0 0 0 0ซับสไครต์แตกภายในไม่กี่ชั่วโมงครับทำเอาเสียอามครับอึ้งเกินไปเลยครับทุกคนและวันนี้เนี่ยก็ได้ออกมาขอบคุณ FC แฟนคลับน้องอุงอิงนะครับพร้อมพูดถึงระบบของอุงอิงด้วย โดยเขียนแคปชั่นครับทุกคนเอาไว้บอกว่ากินซอยจุนะครับชันลงอง2 0ื่นผู้ติดตามเชื่อแล้วระบบอุงอิงนะครับหลังจากที่เสียอามครับทุกคนต้องบอกว่าเจอน้องครั้งแรกครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับทุกคนซึ่งได้มีการถ่ายคลิปน้องอุงอิงนะครับและต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวาจาุงอิงเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะครับฝากช่องใครช่องนั้นเนี่ยก็ได้ตรงตามเป้าหมายนะครับซึ่งเสียอามเนี่ยก็ท้า fc แฟนคลับเอาไว้บอกว่า ถ้าครบ20 0 0มนผู้ติดตามนะครับจะเอารถแห่เนี่ยไปเล่นให้องุงอิงแบบฟรีฟรีนะครับแล้วก็จะเอานะครับนักร้องรถแห่ไปแบบครบเซตกันเลยทีเดียวในวันเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับพร้อมเหมาโรงภาพยนตร์ด้วย1รอบครับทุกคนหลังจากที่หลายคนเนี่ยเห็นน้องอุงอิงนะครับในคลิปวิดีโอบอกว่าน้องเนี่ยอยากจะขึ้นรถแห่ แล้วก็ขอขึ้นรถแห่ใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยเคยเป็นนักร้องรถแห่มาก่อนนะครับพอรู้ว่าพี่อาร์มเนี่ยเป็นเจ้าของไทยรถแห่ใช่ไหมครับองอิงก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเมื่อวานนี้แล้วก็ชื่นชอบนะครับคนในวงของไทยรถแห่ด้วยนั่นก็คือพี่เจนนั่นเองครับและ f อฟซแฟนคลับพอได้ยินองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอยากขึ้นรถแห่ใช่ไหมครับโอ้โหหลายคนก็จัดให้เลยนะครับทุกคนต้องบอกว่าเมื่อวานนี้แฟนคลับ FC เนี่ยก็คือแบบมารุมแบบว่าฟอลโล่กันทําเอาแบบว่า 2,000 20, 0แตกกันภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับจากผู้ติดตามครับทุกคนแค่5,000เท่านั้นนะครับเสียอามก็เลยออกมาเผยนะครับบอกว่าโอ้โหไมมกลกาเล่นแล้วกับระบบอุ้งอิงนะครับทุกคนซึ่งเอาอย่างี้ครับทุกคนถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามน้องมาก่อนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ๊ะใช่หรอ หนึ่งวันเนี่ยจะสองหมื่นผู้ติดตามจริงๆใช่ไหมใช่ไหมครับทุกคนคือแบบคือบางคนไม่เข้าใจคําว่าระบบองค์อิงระบบองค์อิงนี่คือเขาอยู่กันแบบเรียวไทม์จริงๆนะครับไม่ว่าน้องจะทําอะไรที่ไหนอย่างไรแฟนๆเนี่ยคอยที่จะดูครับบางคนทํางานอยู่ครับทุกคนเป็นสาวโรงงานหรือเป็น ทุกๆอาชีพเลยครับทุกคนก็คือจะดูน้องเอาไว้อยู่หน้าจอไว้วันนี้อุ้มอิ่มจะรายงานข่าวอะไรองอิงนะวันนี้อุ้มอิ่มเนี่ยจะพูดอะไรถึงอุ้์อิงใช่ไหมครับแต่เมื่อวานนี้ครับทุกคนหลายคนก็บอกว่าโอ้โหติดตามไปจากเขาอิ่มเนี่ยแหละไปติดตามเสียอม้มใช่ไหมครับทุกคนทำเอาแบบว่าโอ้โหภายในแบบไม่กี่ชั่วโมงเนาะคือยอดขึ้นแบบพุ่งกระฉูดกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนสุดยอดมากๆและวันนี้นะครับเสียอ้มเนี่ยก็ ฉลองด้วยการกินซอยจุนะครับทุกคนซอยจุเนี่ยฉลอง20,000และตอนนี้ก็คือกำลังจะพุ่งไปที่3 0,000ื่นผู้ติดตามแล้วครับทุกคนเร็วมากๆนะครับทุกคนเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็แฟนกับ f อก็ไปแสดงความยิ้เห็นกับเสียอัมนะบอกว่าเสียอัมอย่าผิดสัญญานะอย่าเล่นกับระบบองค์อิงนะถ้าสัญญาอะไรแล้วเนี่ยต้องทําตามใช่ไหมครับโอ้โหเชื่อว่าเสียอัมเขาไม่เขาไม่พูดเล่นแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับการที่ เอารถแห่ไปในงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยอุ้มอิ่มเชื่อว่า1เลยสิ่งหนึ่งที่เสียอามจะได้ด้วยนั่นคือผูอ้ติดตามเพิ่มหรือว่าทําให้ไทยรถแห่เนี่ยเป็นที่รู้จักของแวดวงการหมอลำแล้วก็เป็นที่รู้จักของ f c ฟซีแฟนคลับของน้องอุ้มอิ่งเพชรบ้านแพงมากยิ่งขึ้นนะครับไม่แน่เชื่อว่าอุ้มอิ่งเนี่ยก็อาจจะไปแบบว่าร่วมแจมนะครับกับ,บวงดนตรีของไทยรถแห่ก็เป็นได้ครับทุกคนซึ่ง ต้องบอกว่าในงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โห fc แฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปโอ้โหแสดงไปเขาเรียกว่าอะไรไปรอน้องตั้งแต่วันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วการที่เอารถแห่นะครับไปเล่นก่อนที่น้องแสดงเนี่ยเชื่อว่าได้แบบว่าโฆษณาตัวเองเพิ่มเติม,ม,มแน่นอนนะครับสำหรับเสียอามไทยรถแห่นะครับวันนี้นะครับเสียอามเนี่ยก็มากินซอยจุซอยจุนะครับทุกคนพร้อมแบบส้มตำแซบๆนะโชว์ fc แฟนคลับนะครับทุกคนซึ่งแบบเป็นบรรยากาศบ้าน แล้วก็บอกว่าผู้ติดตามเนี่ยโอ้โหสองหมื่นเนี่ยเชื่อแล้วระบบอุงอิงนะครับเนี่ยอย่างที่บอกครับทุกคนบางคนไม่เชื่ออย่างเช่นคาถาอุงอิงเหมือนกันใช่ไหมครับบางคนมีการท้าทายนะบอกว่าไม่เชื่อหรอกถ้าอุงอิงแน่จริงเนี่ยให้แม่ขายบ้านได้สิให้แม่ถูกรางวัลใหญ่ๆซิใช่ไหมครับปรากฏว่าถูกจริงๆจ,จนทุกวันนี้เนี่ยกับกลายมาเป็นแม่ฮักน้องนะครับแล้วทุ่มทุนให้กับอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงแบบสุด,สดๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วครับทุกคน,บา,คนบางคนบอกว่า ท่องคาถาองค์อิงแล้วเนี่ยลูกเนี่ยหายไปจากบ้าน5เดือนไม่เคยเจอมาก่อนเลยเป็นห่วงก็เป็นห่วงไปแจ้งตำรวจแล้วก็ไปแจ้งนะครับทุกคนก็ไม่เจอนะครับแต่มาท่องคาถาอิงเพชรบ้าน um แพงเนี่ยวันเดียวกบทุกคนอันนี้จนมติชนเนี่ยเอาไปออกข่าวนะทุกคนอันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆเลยแล้วเขาคือถ่ายทํากันตอนนั้นเลยนะทุกคนจากที่ไม่เห็นก็เห็นณเวลานั้นเลยครับทุกคนมีชาวบ้านเนี่ยถ่ายทําเอาไว้นะครับสุดยอดมากๆครับทุกคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็องค์อิงถือว่ามาสร้างปรากฏการณ์นะทุก ให้กับวงการจริงๆอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้อุคงอิงคือแบบว่าโอ้โหกระแสยังเปรี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับและยังได้รับความนิยมดูกันง่ายๆเลยเนาะจากงานพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆที่เข้ามาหาน้องก็คือแบบที่สุดมากๆมีแต่สินค้ามหาชนมากๆเลยนะครับล่าสุดก็เป็นทางด้าน เท่าแก่น้อยนั่นเองซึ่งเสียอามก็ได้มีการมาแชร์นะครับแล้วก็เขียนความรู้สึกอีกบอกว่าของแท้อุงอิงนะครับนี่คือของแท้จริงๆสําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนนะวันนี้แฟนคลับ FC เนี่ยก็ไปถล่มช่องเสียอามอีกเช่นเคยนะครับบางคนบอกว่าสงสัยจะ5 0,000คนติดตามเร็วๆนี้นะครับเสียอามนะครับนะบางคนก็บอกว่าใครที่เข้ามาหาน้องโดยไม่หวังผลตอบแทน FC เรานะครับก็จะช่วยดันเต็มที่แน่นอนนี่บางคนก็บอกว่าขอให้เสียอามรัก น้องจริงๆนะครับนะครับติดตามมุงอิงเรื่อยๆเดี๋ยวเสียอามก็มี FC มากยิ่งขึ้นเนาะสุดยอดแล้วครับเสียอามนะครับไอเดอลเลยนี่นะครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าเออเสียอามมาถูกทางแล้วเนาะนะครับก็คือเนี่ยมีการแบบว่าถ่ายคลิปน้องอิงลงมีคลิปหนึ่งที่ต้องบอกว่าเกือบทะลุแสนเลยนะลงคลิปมุงอิงไปเมื่อวานเนี่ยครับทุกคน คน,คนกดไลค์เนี่ยหนึ่งหมื่นสามนะครับคนคอมเมนต์เนี่ยสองพันแล้วก็คนดูเนี่ยแปดพันสุดยอดมากครับทุกคนนะแล้วตอนนี้คือโฆษณาเข้าแล้วด้วยนะครับและเชื่อว่าเสียอาร์มเนี่ยอาจจะคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้คนอื่นทิ้งให้คนอื่นบริหารรถแห่ก็เป็นได้อาจจะตามไปถ่ายอุงอิงเห็นไหมครับเพราะว่านะครับการที่บอสโจเนี่ยออกมาแบบว่าสอนคนเนี่ยครับทุกคนเขาให้อภิสิทธิ์นะครับในการไปถ่ายทำนะครับของ าสาวน้อยลําเพลินโ์แล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับก็เป็นกาลังใจให้กับบอสโจด้วยเนาะช่วงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นครอสสุดท้ายแล้วนะที่บอสโจเนี่ยจะเปิดสอนนะักเรียนที่อยากจะไปเรียนนะครับวันนั้นน้ออิมก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปแบบว่า,าเป็นประสบการณ ไปเล่าประสบการณ์หรือว่า,าไปทําให้บอสโจเนี่ยเขาได้มีแบบว่ามีิวมิ่มไปนะอะไรเงี้ยครับทุกคนก็ยอดผู้ติดตามเนี่ยก็1นึ่งแสนซับสไครต์ก็ต้องมาจากบอสโจแล้วก็องอิงนี่แหละครับทุกคนที่ให้โอกาสอุวมิ่มเนาะก็ดีใจกับทุกคนที่ได้ไปเรียนในวันนั้นด้วยแล้วก็ใครที่จะไปเรียนนะครับพุ่คนใน EP 2นี้ก็น่าจะมีวิทยากรรับเชิญที่ไปเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเข้าไปฟังครับทุกคนเนาะเชื่อว่าได้ประโยชน์จากตรงนี้แน่นอนนะครับ อะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนนะยินดีกับทางด้านเสียอาร์มด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ